มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิด10เมนูอาหารระวังในช่วงหน้าร้อนรู้ก่อนป้องกันโรคประเทศไทยจะมีอาหารอร่อยให้เลือกมากมายนะคะแต่เมื่อถึงหน้าร้อนไอร้อนและเปลวแดดที่แผดเผาในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเลือกกินเป็นพิเศษเพราะว่าบางเมนูมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาหารเป็นพิษหรือโรคท้องร่วงได้ง่ายกว่าปกติค่ะโดยจากอาหารบูดเสียง่ายแถมยังมีเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะและเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยสำหรับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษมี10เมนูดังนี้ค่ะ 1. จ่อมก้อยลาบดิบ 2. อาหารประเภทยำค่ะ 3. อาหารทะเล 4. ข้าวผัดข้าวผัดโดยเนื้อปู5. ขนมจีน 6. สลัดผัก 7. อาหารหรือว่าขนมที่มีส่วนประกอบของกะทินะคะ 8. ส้มตำ 9. ข้าวมันไก่ 10. น้ำแข็งที่ไม่สะอาดค่ะเปิด10เมนูอาหารที่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อนรู้ก่อนป้องกันโรคขอขอบคุณข้อมูลจาก tini.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ